เอาละทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับ React Series คำลวงแสนรักนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่21กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่หมอสิงห์แล้วก็ชินเฟยเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันนะโอ้โหตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะหวานไปหมดเลยนะฮะทุกคนแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าความเป็นดาราของตัวชินเฟยนี่แหละจะนำความยุ่งยากแน่มาให้ทั้งสองคนนั่นเองทุกคนและยิ่งตอนนี้ฉินเฟยเองเนี่ยก็โดนสั่งห้ามนะฮะห้ามออกจากบ้านแล้วก็ห้ามไม่สื่อเห็นด้วยนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีใครแอบถ่ายฉินเฟยไปเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวไว้รอดูกันต่อละกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับพี่คำตัดสินออกแล้วดูชนะแล้วฮะดูสิคะดูนี่ไงคะพี่ลืมแล้วเหรอก็แบรนด์แตงกวาดองในอินเทอร์เน็ตที่ใช้รูปของพี่ไปแอบอ้างในโฆษณาไงอ๋อตอนนั้นน่ะพอพี่โดนแบนไปไม่เพียงแต่ไม่ขอโทษแต่ยังไงการยากจนด้วยประธานโดนกดแทบตายถ้าแบบนั้นก็เลยใช้กฎหมายจัดการจำได้ว่ามีเรื่องแบบนี้มีแต่พี่นั่นแหละที่ใจกว้างกับพวกนั้นแต่ว่าประธานโดนไม่ควรจัดการเรื่องพวกนี้พี่ดูสิศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 180,000 หยวนเอ๊ะเดี๋ยวนะ 18,000 เหรอนี่ทำไมน้อยแบบเนี้ยนี่โกงกันชัดๆเคยเฟยๆไม่เห็นต้องตกใจเลยเราไม่ได้หากินกับเรื่องพวกนี้นี่ไม่ใช่ค่ะนี่คือภาพลักษณ์ทางธุรกิจถ้าทุกคนทำแบบนี้กันหมดก็กลายเป็นโฆษณาให้เข้าฟรีๆมันกระทบมูลค่าทางธุรกิจนะพี่นี่ฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่านี่พี่ดูอะไรอยู่เหรอพี่ดูสิมีเจ้าแล้วเหรอเนี่ยเคอร์เฟยเรื่องนี้ห้ามบอกเบนซือฉีนะได้ยินไหมเยอะจังจัดการยังไงก็ไม่หมดคำลวงแสนรักตอนที่21ดาราสาวการเดทแบบธรรมดาของพี่กับหมอสิงห์ครั้งนี้ถือว่าสำเร็จใช่ไหมถือว่าที่ไหนกันเล่าฉันไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานมากแล้วได้กอดกันแบบคนธรรมดาจับมือกันแบบคนธรรมดาจูบกันแบบคนธรรมดา มีกันแบบคนธรรมดา มีอะไรอ่ะมีรักเหรอหรือมีใจมีอะไรกันเหรอพี่ทำไมเธอจุนจ้านขนาดนี้ล่ะเนี่ยจะบอกให้นะฉันกับสิงจือๆเห็นตรงกันแล้วว่าเมื่อวานก็คือเดทวันแรกของเราสองคนเพราะงั้นเราสองคนเลยเปลี่ยนรหัสทั้งหมดเป็น000610ก็คือเมื่อวานพี่คะรหัสผ่านนะอย่าบอกคนอื่นเข้าไปทั่วสิคะไม่สน Who care ทำไมประธานเดินยังไม่ส่งข่าวโทรหาก็ไม่ยอมรับไม่รู้ว่างานที่ตัดหยาบเป็นไงคงไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกนะโอ้ยตายแล้วพี่คะไม่กังวลเลยเหรอคะว่าพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะดูสิฮะแต่งรูปอยู่เหรอเห็นไหมพี่นี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะเธอไม่ไหวเลยหืมก็คือตัดหยาบกับที่คิดไว้ไม่ค่อยเหมือนกันพูดไงดีล่ะมันไม่สนุกดำเนินเรื่องช้าไปไม่เป็นไรถึงเรื่องนี้ไม่ดังเราก็ยังมีเรื่องอื่นอีกผู้กำกับก็ยอมรับในตัวเธอมากคงยังมีโอกาสร่วมงานกันอีกละครเรื่องนึงจะสำเร็จหรือล้มเหลวมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายและมีหลายเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้งั้นเอาเป็นว่านะการแสดงของเธอครั้งนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะสำเร็จแล้วแค่นี้เลยฉลองมาขอบคุณนะหนังไม่ปังก็ไม่เป็นไรเนาะแต่อัพสกิลคุณไม่รู้เหรอว่าเป็นพวกพูดแล้วจะตรงกันข้ามถ้าคุณบอกว่าได้สุดท้ายจะต้องเละไม่เป็นท่าแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้เลยก็สุดท้ายก็จะดังระเบิดไม่แน่ว่าละครเรื่องนี้อาจจะดังเป็นพลุแตกเลยใช่เลยนี่
จะบอกว่ารสนิยมของฉันกับวงการละครโทรทัศน์ตรงข้ามกันงั้นเหรอฉันว่านะนายน่ะมีโชคบางอย่างอย่างตอนนั้นเขาบอกว่าปฏิบัติการกู้ภัยจะกู้ชื่อเสียงให้ฉันแต่พอตัดต่อเสร็จก็ถูกด่ายับเลยหมายความว่าไงอ่ะก็แปลว่านายเป็นโคมไฟแห่งวงการครั้งนี้ไปทันเดินหมดหวังกับละครเรื่องนี้ไม่แน่พี่อาจได้เป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็ได้ถ้าได้มาจริงๆฉันจะเชิญคนทั้งบริษัทไปเที่ยวแต่ให้ประธานเหลินจ่ายต้องคิดไปแล้วว่าจะไปไหนก่อนหน้านี้ไปเที่ยวไทยนี้ไปไอซ์แลนด์แล้วกันเห็นว่าเรื่องต่อไปเนี่ยเยอะต้องโรแมนติกแน่เลยค่ะเย้ช้าก่อนนะบริษัทไม่มีเงินเหลือให้พวกเธอเที่ยวหรอกนี่ชินเฟยสัญญาของเธอใกล้จะหมดแล้วนี่สัญญาต่อสัญญาครั้งนี้บริษัทตั้งใจจะต่อสัญญากับเธอ10ปีไม่ต้องห่วงนะวางใจได้ได้สวัสดิการต้องเยอะสุดในวงการแน่และนอกจากหุ้นเดิมที่เธอถือไว้ก่อนหน้านี้ฉันจะเพิ่มให้อีก 3% เลย10ปีโอ้โหใจกว้างขนาดนี้เลยเหรอใช่ว้าวพี่ฉันขอดูหน่อยเดี๋ยวนะหลินซื่อฉีรู้ไหมว่าเซ็นสัญญา10ปีเป็นยังไงอ่ะอีก10ปีฉันจะ40แล้วนะแต่นั่นแหละฉันยังเหมือน18แน่นอนอยู่แล้ว นี่ฉันคิดว่า5ปีมานี้พวกเราราบรื่นมากใช่ไหมล่ะเลยคิดว่า10ปีไม่น่ามีปัญหา20ปีฉันก็กล้าเซ็นฉันดูเงื่อนไขแล้วฉันว่าไม่เลวเลยจริงๆนะคะพี่นี่ๆเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะนอกจากบริษัทจะต่อสัญญาแล้วยังมีแผนขยายธุรกิจด้วยเราวางแผนว่าจะเริ่มลงทุนผลิตละครแล้วนางเอกเรื่องแรกของบริษัทจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเธอชินเฟยดูนี่เลิงวีเจียนซีเจียนเซียวเซียวนี่มันละครย้อนยุคที่นางเอกเป็นจอมยุทธนี่พี่เหมาะมากเลยแน่นอนอยู่แล้วของดีแบบนี้จะให้คนนอกได้ยังไงอะตัวละครเลิงวีเขียนมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเอาจริงหรือเนี่ยบอกเลยนะว่าฉันเอาทรัพย์สินทั้งหมดเดิมพันไว้บนตัวเธอแล้วกดดันตัวเองแบบนี้เพื่อเดิมพันฉันเนี่ยนะแน่นอนไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครเธอคิดดูนะนี่เธอมีกระแสตลอดข่าวก็มีไม่หยุดข่าวลือก่อนหน้านี้เราก็จัดการไปแล้วกู้ชื่อเสียงมาได้ครั้งนี้ยังเล่นละครกับลั่วเสียวๆแถมฝึกการแสดงพัฒนาทักษะตัวเองดังนั้นแสดงฝีมือตอนนี้แหละเหมาะที่สุดแต่ว่าค่าตัวอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะยังไงก็เป็นโปรเจกต์ของเราเองนี่แต่ถ้าคนไม่ทำเงินได้เธอก็จะได้เป็นโบนัสด้วยนะโถเอ๋ยอย่าคิดอะไรอยู่อีกมาเถอะถ้าหากพวกเรารวมพลังกันก็จะไร้เทียมทานในที่สุดคนขี้เหนียวก็ยอมควักกระเป๋างั้นต้องฉลองมาเธอบนส่วนชักชิวฉันจะกลับไปคิดดูแล้วกันให้หมดสิยังไม่หมดเลยจะหมดได้ไงล่ะพี่ก็พออ่อนถึงได้ให้กระดกให้หมดไงเอาล่ะกินไปเถอะนี่สั่งไก่ทอดเยอะขนาดนี้ขอให้อ้วนตายญาติคนไข้เจาะจงให้นายเป็นคนผ่าตัดเคสนี้รู้ไหมว่าในโรงพยาบาลมีกี่คนจ้องอยู่ทำไมถึงมาเลือกนายนะเหล่าสิงฉันเห็นนายไม่พูดไม่จาใช้ไม่ตายเวลาสำคัญก็เหรอบอกมาเลยใช้วิธีอะไรถึงทำให้ญาติผู้ป่วยยอมนี่เป็นโอกาสดีที่จะกลับแผนกที่ผ่านมานายก็ไม่ได้ทิ้งงานวิจัยรีบคว้าโอกาสได้ไปคุยกับผอ.เลยโอเคขนาดกินข้าวยังหยุดคลาดไม่ได้เลยใครบอกว่าฉันเป็นคนผ่าเอาจะให้หมออี้เหรอการว่ะสวยมากสัญญานี้ยิ่งอ่านนี่รู้สึกว่าคุ้มมากพี่อ่านรายละเอียดหรือยังถึงแม้ค่าตัวจะไม่สูงแต่พอตั้งใจอ่านบทนี้แล้วเนื้อเรื่องก็ดีตัวละครก็ไม่เลวถ้านี่ดังเรื่องขึ้นมาไม่ใช่แค่ได้เปอร์เซ็นต์แต่มีประโยชน์กับอนาคตในวงการด้วยฉันเป็นคนเซ็นแต่เธอกลับตื่นเต้นก็ฉันดีใจที่พี่จะได้เป็นนางเอกนี่นาถ้านั่งคอฟฟี่ก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะจริง
ประธานเหรินบอกฉันว่าพี่เลื่อนขั้นเป็นผู้ถือหุ้นฉันก็เลื่อนขั้นผู้ช่วยผู้จัดการพี่เรามาพยายามด้วยกันนะหน้าเงินฮะกลับมาแล้วเหรอคะเอ้าคอฟฟี่ก็อยู่เหรอทำไมวันนี้กลับดึกจังเลยนั่นสิพี่คะอ่านสัญญาให้ละเอียดอีกทีฉันกลับก่อนนะเอ้ารีบไปจังเลยงานฉันอยู่นะไม่รบกวนพวกคุณละค่ะได้ไม่เป็นไรบอกมาได้แล้วผมเก็บให้เองไปแล้วนะได้กลับดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายว้าวมีหนุ่มหล่อมาจากไหนเนี่ยมีอะไรฮะอารมณ์ดีจังเลยพี่สาวคนนี้จะได้เป็นนางเอกแล้วนะงั้นเหรอไหนดูสินางเอกเป็นตัวเด่นโหบริษัทยินยอมจะเพิ่มหุ้นให้ศิลปิน 3% เลยเหรอเนี่ยเยอะนะเหมือนซื้อฉี่ใจกว้างมากเลย 3% นะแต่นี่สัญญา10ปีเลยคิดดีแล้วเหรอรวยแล้วไม่ทิ้งกันหรอกคุณวางใจเถอะต่อไปพี่โด่งดังแล้วไม่ทิ้งคุณแน่นอนเราคุยเรื่องสำคัญอยู่นะลองคิดดูอีกหน่อยไหมช่างเธอฉันจะตัดสินใจเองบนตัวคุณกลิ่นอะไรเนี่ยไปอาบน้ำเลยรีบไปรีบไปรีบไปเหม็นก็ได้ทำไมอ่ะ10ปีมันผูกมัดไปหรอหรือว่าไงหน่อยแล้วเนี่ยญาติคนไข้จอดจงให้นายเป็นคนผ่าตัดเคสนี้ดูไม่ว่าในโรงพยาบาลมีกี่คนจ้องอยู่เอาแล้วมีเรื่องอีกแล้วเนี่ยหมดสิ่งมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยสุขสันต์วันปิดกล้องยินดีด้วยเสียวรบเสร็จไปอีกศึกแล้วงานเลี้ยงปิดกล้องวันมะรืนไม่ไปก็ได้พาสปอร์ตกับตัวเครื่องบินฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเธอมีเวลาพักหนึ่งสัปดาห์นี่นะที่สุดที่ฉันจะจัดการให้เธอได้แล้วพักให้เต็มที่นะอย่ากดเดิมช่วงพักร้อนจะไม่มีโทรศัพท์เรื่องงานไปรบกวนแล้วนายล่ะฉันเหรอคือว่างานตัดหยาบออกมาแล้วต้องคอยดูหน่อยงานโปรโมทละครก็ดำเนินการตามแผนแล้วเธอไม่ต้องห่วงหรอกให้เป็นหน้าที่ฉันเองหมายถึงว่านายไม่ไปกับฉันเหรอเออให้ซื้อเสื้อไปคนเดียวหรอเธอชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ใช่เหรอนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วนี่มันต้องอย่างนี้ดิเห็นไหมสุดท้ายก็เสียคู่นี้อ่ะเฉิดชวนโนดีนะอยู่นี่ที่จริงฉันเตรียมไว้ตั้งนานแล้วล่ะนะแต่ว่ากลัวเธอจะไม่เต็มใจก็เลยได้ไว้ในรถฉันเถอะขี้หลงขี้ลืมแบบนายเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นเครื่องพอดีสุดท้ายชอบคู่นี้เฉยเลยไม่ดราม่าด้วยมาดื่มเย็นเจ๋อแล้วการผ่าตัดของนายตกลงยังไงเราสิงยอมแพ้จริงเหรอใช่ยอมแพ้แล้วได้ยินว่าบาร์บีคิวร้านนี้อร่อยมากเลยคุณหมอสิงยกเก้าอี้มาเพิ่มทีหัวหน้าหลิวขยับไปหน่อยค่ะครับนัดปาร์ตี้ฉันนั่งนี่ขอบคุณค่ะอ
วันนี้ผมเลี้ยงเองตามสบายเลยงั้นก็ดีเลยฉันไม่เกรงใจนะคะจริงสิหัวหน้าหลิวไม่เจอกันนานยังหล่อเหมือนเดิมนะคะจริงสิขอแนะนำค่ะนี่พยาบาลคนใหม่ของเราชื่อหลี่เสี่ยค่ะตอนแรกทำงานที่โรงพยาบาลหลินคังแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลเราสวัสดีครับคุณว่าบังเอิญไหมตอนอยู่โรงพยาบาลหลินคังเธอก็เคยเจอหัวหน้าหลิวถึงตอนนี้ยังจำคุณได้เลยจับคู่หน้าหลิวไม่เห็นต้องตื่นเต้นเลยมีวาสนากันขนาดนี้ก็แอดวีแชทเธอใช่แอดไปเลยค่ะไม่หลันฮะพวกเราไปสั่งอาหารกันเถอะได้ไงชงแรงอยู่นะแอดวีแชทก่อนค่อยไปสองคนนี้ชงแรงอยู่นะตัวนะคะนายจงใจใช่ไหมตัวดีฉันจะทำไปทำไมเล่าพวกเธอก็ดีอยู่นะตอนนี้พวกเธอถามว่านายมีแฟนไหมตอนนั้นฉันเห็นนายยังคิดถึงลวดเสียวๆอยู่เลยไม่ได้พูดตอนนี้ลวดเสียวๆไปเที่ยวบาหลีกับแฟนแล้วแต่ยังโมคิดอะไรอยู่อีกเออเอาเธอดูไปก่อนดูแล้วค่อยว่ากันมาเอานะเอาจริงปล่อยเถอะปล่อยเสียวๆไปโรงพยาบาลเปิดประชุมเพื่ออนุมัติพิเศษให้นายย้ายแผนกได้ทุกเมื่อศาสตราจารย์เก๋อรอให้นายกลับศัลยกรรมทรงอกและครั้งนี้เขาคว้าโอกาสไว้ได้ฝ่ายบุคคลก็เตรียมการรอไว้แล้วเหลือก็แค่ให้นายตอบตกลงสุดเลยเนาะหมออีเนี่ยเราสิงนี่นายพูดอะไรหน่อยสิอาจารย์เอาบทความเก่าๆของนายออกมาหมดเลยโดยเฉพาะบทความในวารสารมะเร็งวิทยาคล้ายกับเคสนี้มากหลายคนในโรงพยาบาลจับตาดูนายเพื่อรอซ้ำเติมถ้านายไม่ทำทุกคนก็ต้องขายหน้าไปด้วยจะบอกให้นะครั้งนี้ต่อให้ต้องบังคับฉันก็ต้องทำไม่สนใจพูดจบหรือยังเอาไปฉันไปหาอาจารย์มาแล้วและเสนอให้นายเป็นคนผ่าตัดเคสนี้นี่เห็นไหมฉันเหรอล้อเล่นอะไรของนายเนี่ยนี่เป็นข้อมูลการผ่าตัดที่ฉันหาแล้วก็พวกเคสอ้างอิงที่คล้ายกับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศลองดูก่อนนะถึงตอนนั้นค่อยปรึกษาแผนการผ่าตัดกันผมไม่รู้จริงๆว่าสิงจือจือคิดอะไรถึงยกโอกาสที่ดีขนาดนั้นให้กับผมนะแถมยังเตรียมข้อมูลไว้ให้ด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าวันหนึ่งจะมีขนมร่วงจากฟ้ามาใส่หัวผมโอกาสอะไรขนมอะไรพี่จะเฉิงพูดให้เคลียร์ได้ไหมคือว่ามีญาติคนไข้คนหนึ่งมั่นใจในสิงจือจือมากระบุว่าให้สิงจือจือเป็นคนผ่าตัดในครั้งนี้แต่เป็นตายยังไงหมอสิงก็ไม่ยอมหรือให้ผมเป็นคนผ่าเคสนี้แทนจะบอกให้นะทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญมากถ้าผมทำสำเร็จเท่ากับสร้างผลงานให้โรงพยาบาลอาจได้เลื่อนขั้นและเพิ่มเงินเดือนก็ได้จริงเหรองั้นเป็นขนมที่ตกจากฟ้าจริงๆพี่ฉันพร้อมแล้วชินเฟยอยู่ข้างๆคุณเหรอใช่แล้วเราเรียกรูปโปรโมทกันอยู่ฟังนะเรื่องนี้ห้ามบอกชินเฟยเด็ดขาดเอ้าเธอคลั่งรักขนาดนั้นถ้ารู้ว่าไม่กินแล้วสิงจือจือขนาดนั้นนะวิเจอเชิงพูดมาให้ชัดสิว่าห้ามบอกอะไรฉันคุณแอบเอาเปรียบอะไรสิงจือจือเหรอโทษฉันไม่ได้นะคุณวายเองน่ะบอกมาตามตรงเป็นเรื่องก็ไม่มีอะไรอ่ะแค่งานทั่วไปที่โรงพยาบาลเองคอฟฟี่พรุ่งนี้มาทำโอทีที่บริษัทเอาเสื้อผ้าที่ต้องแก้ไปส่งสตูแล้วถามทางนิตยสารว่าทำไมรูปถึงช้าจริงสิคืนนี้ฉันจะไปดูงานแสดงอัญมณีอยู่แถวๆชานเมืองแล้วก็จะค้างที่นั่นส่วนอาทิตย์หน้าก็ไปทำงานที่ทิเบตอย่าทิเบตแล้วที่โรงพยาบาลมีเคสหนึ่งพิเศษมากมีหมอไม่กี่คนที่ผ่าได้ซึ่งไปตรงกับทิศทางงานวิจัยของสิงจือจือก่อนหน้านี้เขาเคยผ่าตัดร่วมกับอาจารย์ด้วยแต่ตอนนี้ตาของอาจารย์ไม่ค่อยดีเลยระบุว่าให้สิงจือจือเป็นคนพาแต่ใครไปคิดว่าเขาจะปฏิเสธสัญญา10ปีเลยนะลองคิดดูอีกทีเถอะช่างเถอะฉันจะตัดสินใจเองบนตัวคุณกลิ่นอะไรเนี่ยรีบไปอาบน้ำเลยรีบไปเหม็นกินไปยาฆ่าเชื้อเหรอย่างนั้นนี่สรุปจะอยู่อันฉินเฟยยาวเลยนะเนี่ยฮัลโหลคอฟฟี่
เตรียมรองเท้าส้นสูงสีแดงให้ฉันทีนะฉันจะใส่คู่กับเดรสสีครีมนะแน่นอนสิเราต้องดันด้นหางานไปชั่วชีวิตเพราะเป็นความฝันใช่ไหมสวัสดีครับสนทนากับดาราแบบประชิดตัวแข่งรับเชิญที่เราเชิญมาวันนี้มาทายกันดูว่าเป็นใครนะครับถูกต้องชินเฟยที่ใครเห็นใครก็รักนะครับมาทักทายทุกคนหน่อยสิครับสวัสดีค่ะทุกคนฉันชินเฟยเองค่ะยินดีต้อนรับครับชินเฟยนี่มีอะไรเหรอคุณทำอะไรอยู่ทำงานสิมาดูอันนี้เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิมาที่ผมจำได้ก็คือในละครเรื่องที่แล้วคุณรับบทเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมครับค่ะงั้นเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับที่ฉันแสดงบทบาทนี้ได้ดีต้องขอบคุณเพื่อนรักคนหนึ่งของฉันค่ะเมื่อก่อนเขาเป็นศัลยแพทย์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยแต่เพราะเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถผ่าตัดคนไข้ได้แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้งและยังพยายามมาตลอดเพื่อที่จะกลับไปผ่าตัดได้อีกครั้งฉันคิดว่านี่คือความฝันมั้งค่ะคำว่าความฝันอาจจะดูห่างไกลแต่ว่ามันเกิดขึ้นข้างกายเราอยู่ตลอดค่ะว้าวพูดได้ดีมากแหมผมก็อิจฉาชินเฟยมากเหมือนกันนะครับเนี่ยวิเจิงเฉิงบอกคุณแล้วเหรอทำไมถึงปฏิเสธการผ่าตัดนั่นล่ะและทำไมโรงพยาบาลให้กลับแผนกแล้วคุณไม่ไปผมชอบแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณชอบแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วทำอะไรอยู่ทำไมต้องทำแผนผ่าตัดผมเปล่าอย่ามาบอกว่าไม่อยากกลับไปห้องผ่าตัดอย่าบอกว่าไม่อยากกลับไปศัลยกรรมทรวงอกฉันรู้ว่าคุณอยากกลับไปมากกว่าอะไรทั้งนั้นน่ะทั้งที่คุณเตรียมตัวมามากมายตอนนี้อุตส่าห์มีโอกาสแล้วทำไมถึงยังไม่กล้าก้าวขาออกไปล่ะฮะว้านี่จิงจือจือคนเราน่ะล้วนมีความปรารถนาดูฉันสิฉันชอบกระเป๋าเครื่องประดับรองเท้าสวยๆฉันเลยตั้งใจทำงานเพื่อเติมเต็มการช้อปปิ้งคุณไม่มีความปรารถนาบ้างเลยเหรอคุณไม่อยากเลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือนเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นคนดังในวงการเลยเหรอคุณต้องกล้าสิคุณต้องกล้าหาญและกล้าออกมาแบบฉันนี่ไงก้าวไปข้างหน้าเพื่อความฝันความฝันของคุณก็คือรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับเหรอง่ายๆเลยความฝันเสียวเฟยถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกยังไงจะทำยังไงถ้าหากว่ามีโอกาสฉันจะกล้าก้าวไปข้างหน้าคุณปล่อยวางทุกอย่างที่มีตอนนี้ได้ไหมต้องกล้าอยู่แล้วถ้างั้นคุณปล่อยผมก่อนคุณเดินหน้าไปอย่างกล้าหาญผมเนี่ยจะเตรียมแผนผ่าตัดให้วี่เจ๋อเฉินต่อนี่สิงจือจือคุณฟังที่ฉันพูดเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจฉันบอกสิงจือจือให้มีความฝันเอาแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเอาอย่างฉันเผชิญหน้ากับความฝันกล้าเผชิญหน้าและก้าวออกมาอย่างกล้าหาญได้ว่าถูกไหมใช่นายรู้ไหมปกติสิงจือจะอบรมฉันแต่เมื่อวานฉันเป็นคนอบรมเขาฉันบอกว่าคนเราสามารถพักได้แต่จะพักตลอดชีวิตไม่ได้ถูกต้องคนเราอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นชินเฟยดูเอกสารต่อสัญญาหรือยังอันนี้สำคัญไม่เป็นไรถ้ามีอะไรก็แก้ได้เลยไม่ต้องสนใจฝ่ายกฎหมายหรือคนอื่นยังไงเราก็อยู่ข้างเดียวกันรีบอ่านสัญญาแล้วก็เซ็นซะเวลามีน้อยโอเคไหมทำไมฉันรู้สึกว่านายเป็นพวกเดียวกับฝ่ายกฎหมายใช่ที่ไหนล่ะประธานเหรินประธานเหรินประธานเหรินอยู่อันนี้ค่ะเฮ้ยอย่าวิ่งสิหัวใจจะวายทุกทีเลยแล้วเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะเอาที่ไม่เสียงดังขนาดนี้ได้ค่ะได้ค่ะเอาอะไรมาให้ผมดูอีกล่ะเนี่ยไม่ใช่หน้านี้นี่ค่ะชินเฟยวะทำไมเป็นเรื่องละเมิดสิทธิอีกแล้วล่ะพี่ชินเฟยตอนนี้ดังใหญ่แล้วนะคะเคยติดต่อเราหรือมาหาไหมไม่นะคะเงินไปฝ่ายกฎหมายดูว่าจะจัดการยังไงได้ค่ะเฮ้ยอย่าวิ่งสิเฮ้ยทำไมดังใหญ่แล้วอีกอันแล้วอันนี้เห็นแล้ว
ล้วรีบดูสัญญาซะนะรีบเซ็นซะที่เก่าที่ชินเฟยเคยเต้นหรือเปล่านั่นไงจริงๆค่ะเราจัดการปลดภาพโปรโมทของจิงเฟยออกแล้วต่อไปทางเราไม่ใช้แล้วค่ะขอโทษนะคะพวกเราฮัลโหลอู้โดนแล้วจ้ะนี่ระวังหน่อยค่ะกล่องนั้นต้องวางไว้บนสุดนะจะได้ไม่โดนทับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคณะต้นรำจงคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจิงเฟยใช่ค่ะฝ่ายกฎหมายของบริษัทคุณเพิ่งโทรมาหาฉันพวกเราถอดภาพโปรโมททั้งหมดของคุณออกแล้วครั้งนี้คุณช่วยอนุโลมแล้วอย่าเอาเรื่องเลยได้ไหมคะทำไมจงคุณถึงกลายเป็นแบบนี้คะหัวหน้าหวังล่ะหลิวมึงหน้ากับสิวอีลินแล้วพวกนักเต้นล่ะคะทำไมในแผ่นพับถึงไม่มีพวกเขาเลยหัวหน้าหวังกับเกษียณปีที่แล้วค่ะ2ปีมานี้ตลาดไม่ค่อยดีโปรเจกต์การแสดงก็น้อยลงเรื่อยๆนักแสดงในคณะก็ออกไปทีละคนตอนนี้เหลือแค่พวกเด็กๆนี่แหละค่ะฉันก็ไม่เก่งเหมือนหัวหน้าหวังเรียบเรียงท่าเต้นไม่ดีแล้วก็ไม่ได้โปรเจกต์การแสดงของมณฑลเลยสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องแบกรับความเสี่ยงเองตอนนี้คณะเต้นรำใกล้จะแบกไม่ไหวแล้วที่อาจเป็นการแสดงสุดท้ายของพวกเราแล้วดังนั้นคุณช่วยเราหน่อยได้ไหมคะอย่าเอาเรื่องเลยนะคะขอโทษจริงๆนะคะฉันมีสัญญากับทางบริษัทฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ชินเฟยฉันรู้ตอนนี้คุณเป็นนักแสดงโด่งดังคุณทิ้งการเต้นไปนานแล้วและอาจลืมตัวเองในอดีตได้แต่คุณจะใจร้ายแบบนี้ไม่ได้หัวหน้าหวังบอกก่อนไปว่าเรื่องที่เสียใจที่สุดคือตอนนั้นที่ฝรั่งเศสไม่ได้ปกป้องคุณเอ้าเขาทำไมพูดให้ชินเฟยรู้สึกผิดล่ะชินเฟยไม่ทำอะไรเลยนะไปก่อนนะคะอะไรเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีเรื่องให้เครียดอีกแล้วเนี่ยนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ในปีนี้เลยเห็นว่าเพื่อให้เข้ากับบุคลิกของพี่ก็เลยสั่งให้ดีไซเนอร์ตัดมาเพื่อพี่โดยเฉพาะเลยฮะดูสิว้าวสวยจริงๆเลิศจริงสิพี่สองวันนี้ประธานเดินเร่งให้เซ็นสัญญาเริ่มแบบเอาเป็นเอาตายเลยเซ็นเสร็จแล้วเอามาให้ฉันนะฉันจะได้เอาไปให้เขาหัวหน้าหวังบอกก่อนไปว่าเรื่องที่เสียใจที่สุดคือตอนนั้นที่ฝรั่งเศสไม่ได้ปกป้องคุณพี่เป็นอะไรไปเดี๋ยวนะแล้วทำไมมีปัญหาเรื่องสัญญามีปัญหาหรือเปล่าประธานเดินคงไม่ได้วางกับดักในสัญญาหรอกใช่ไหมหนูไม่อยากเซ็นแล้วแต่งานก็คืองานถ้าพี่เป็นห่วงแล้วก็เดี๋ยวจ้างทนายก็ได้ยังไงสัญญานี้ก็ต้อง10ปีนะคอฟฟี่ถ้าวันไหนที่เธอไม่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการเธอจะทำอะไรเหรอก็ต้องเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการและผอ.ฝ่ายดูแลศิลปินสุดท้ายก็เป็นเจ้าของบริษัทพอฉันได้เป็นเจ้าของบริษัทเอเจนซี่ฉันจะลงทุนกับวงไบแบนด์หนุ่มหล่อๆเป็นอย่างแรกเลยค่ะพอเลยไปได้แล้วอ้าวกระเป๋าแล้วพี่เอาละดีกาแฟมันไม่สนุกนะในละครเรื่องใหม่บทนักแสดงแพทย์ของคุณไม่เหมือนกับเรื่องก่อนเลยคุณตั้งใจเปลี่ยนแนวทางการแสดงเหรอคะที่จริงนักแสดงในตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์เลือกบทบาทที่ตัวเองจะแสดงได้ 100% ค่ะสำหรับฉันแล้วยังอยู่ในช่วงที่ถูกคนอื่นเลือกบทให้แล้วบังเอิญว่าฉันก็
ยังไม่ค่อยมีฝีมือนะคะเรียกลูกนกก็ได้เลยต้องหัดบินแล้วก็ต้องทำการบ้านล่วงหน้าเยอะๆอย่างเช่นต้องไปศึกษาการใช้ชีวิตของหมอแล้วก็ดูสารคดีแนวนี้เยอะมากๆเลยค่ะนี่เป็นความรักที่มีต่อการแสดงหรือเปล่าคะฉันว่าไม่ใช่ความรักหรอกค่ะที่จริงทรมานมากกว่าค่ะเพราะว่าการแสดงของฉันมันก็มีขีดจำกัดนะคะทรมานเหรอแล้วทำไมถึงเลือกแสดงละครล่ะคะอย่าปล่อยไหลอย่าปล่อยไหลก่อนเพื่อเงินเพื่อดำรงชีวิตปล่อยไหลก่อนคุณฉินเฟยเป็นคนตลกจังนะคะฉันว่าทุกคนที่นี่ก็คงเหมือนกันค่ะใครบ้างที่ไม่ได้ทำงานเพื่อดำรงชีวิตตอนที่ฉันเริ่มเข้าสู่การแสดงตอนนั้นที่จริงแล้วค่อนข้างลำบากมากไม่เข้าใจว่าอะไรคือการแสดงแต่พอค่อยๆเริ่มเล่นละครเริ่มรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือว่าเป็นแค่ตัวประกอบพวกเขาต่างก็มีความเป็นอยู่และชีวิตของตัวเองค่ะพอค่อยๆเข้าสู่บทบาทที่ได้รับก็จะพบว่าฉันตกหลุมรักตัวละครเหล่านี้ตั้งแต่วินาทีนั้นฉันเลยรู้ว่าไม่ใช่แค่ถ่ายละครเพื่อดำรงชีวิตงั้นเพื่ออะไรล่ะคะจบสวยจบสวยจบสวยความฝันค่ะถ้าให้คุณเลือกระหว่างการเต้นกับการแสดงตอนนี้คุณจะเลือกยังไงคะการแสดงสิแน่นอนว่าฉันเลือกการแสดงค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณฉินเฟยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้และหวังว่าต่อไปชีวิตการแสดงของคุณฉินเฟยจะปังๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่คือไลฟ์อยู่หรือเปล่าเฮ้ยที่เธอตอบคำถามตอนให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้เรื่องที่ได้เรียนรู้จากการแสดงพูดได้ดีมากใช่ไหมคอฟฟี่เออค่ะฉันก็คิดไม่ถึงเลยที่พูดดีมากเลยค่ะใช่ไม่ใช่ชินเฟยที่เถียงฟ้าเถียงดินคนนั้นแล้วสินะดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะเข้าใจและรู้จักการแสดงขึ้นแล้วได้งั้นเอางี้คอฟฟี่เดี๋ยวเธอลองไปหาคอร์สที่เป็นการอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพของวิทยาลัยการแสดงแล้วก็ไปเรียนสัก2ปีเซียวเฟยถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกยังไงจะทำยังไงถ้าหากว่ามีโอกาสฉันจะกล้าก้าวไปข้างหน้าคุณปล่อยวางทุกอย่างที่มีตอนนี้ได้ไหมต้องกล้าอยู่แล้วนะเข้าตัวนะนะเข้าตัวแล้วเนี่ยเป็นไรอ่ะทำไมเน็ตห่วยแบบนี้นะมาดื่มหน่อยสิดื่มอะไรเหรอช่วยให้หลับสบายผมหาสูตรมาจากในเน็ตเนี่ยในนี้มีไผ่เหอพุทราแดงส่วนเจ้าเหรินแล้วก็ฝูหลิง โอ้ยนี่แฟนเป็นหมอเนาะเออดูอะไรเนี่ยเตรียมแผนผ่าตัดถึงไหนแล้วอ๋อผมกับอี้เจอเชิงคุยกันเรื่องแผนผ่าตัดอยู่ต่อไปก็ช่วยเขาจำลองปัญหาที่อาจจะเจอระหว่างการผ่าตัดที่ฉันพูดกับคุณวันนั้นพูดไปเสียเปล่าเลยใช่ไหมผมจำได้มีความปรารถนากล้าเผชิญหน้าแล้วทำไมคุณยังนี่เซียวเฟยคนเรานะต้องยอมรับความล้มเหลวยอมรับความธรรมดายอมรับความจริงรวมถึงยอมรับที่จะกลายเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบที่สุดฉันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเป็นเพราะอะไรกันแน่เรื่องที่คุณไม่เข้าใจยังมีอีกเยอะนี่คือฉินเฟยเลยนะเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยนะเอางี้ถ้าผมถามว่าหากว่าผมให้โอกาสคุณให้ไปเต้นรำอีกครั้งคุณจะทิ้งการแสดงละครซะที่สัญญา10ปีของเหรินซือฉีโดยไม่ลังเลไหมในนั้นมีทั้งชื่อเสียงความสวยงามน่าดึงดูดเครื่องประดับแบรนด์เนมกระเป๋าอัญมณีและเสื้อผ้าคุณเลี้ยงซิงอี้เอนเตอร์เทนเมนต์ได้หลายแห่งทำให้คอฟฟี่และคนอื่นมีงานทำคุณอยากทิ้งก็ทิ้งได้เลยเหรอเอาล่ะต่อให้คุณมีความกล้าที่จะทิ้งทุกอย่างคุณจะยอมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจริงๆน่ะเหรอเข้างาน9โมงเลิก5โมงเบียดกับรถไฟฟ้าใต้ดินทุกวันเรื่องพวกนี้คุณทำได้เหรอโอ้ยหายไปตั้งนานแล้ว
ยังกลับไปได้อยู่ไหมความฝันเนี่ยใครจะไปคิดว่าตอนที่ยังไม่เป็นจริงจะงดงามที่สุดตายละหมอสิงคิดอะไรได้เยอะเลยอ่ะมองดีจังลิปนั่นฉันตั้งใจเลือกให้เธอเลยฉันเซินบอกว่าเรียบเกินไปจะเลือกสีดำให้เธอว่าเขามีเจตนาร้ายหรือเปล่าพวกพี่เป็นยังไงบ้างก็ดีนะรอบนี้ไปตั้งหลายที่ภูเขาไฟคาวาอีเจียนวัตนาลอดแถมได้เล่นร่มล่นด้วยนะอ๋อว่าไปถ้าลองไปกับสิ่งจืดๆก็ได้นะทำไมเธอบอกให้ฉันมีความสุขไม่ใช่เหรอมีความสุขไหมล่ะเธอเป็นไงบ้างได้ยินว่าจะต่อสัญญาเหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละแต่พอมาคิดดูแล้วสัญญานี้ระยะเวลานานมากเส้นสัญญาที10ปีหลนซื่อฉีวางแผนจะผลิตละครเริ่มเตรียมละครเรื่องแรกแล้วให้ฉันเป็นนางเอกจะประกาศอย่างเป็นทางการในงานแฟชั่นโชว์น่ะหลนซื่อฉีผลิตละครเหรอเขาก็พูดเก่งอยู่นะแต่เนื้อหาจะดีเหรอแต่ว่าเขาดีกับเธอไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องเส้นที่10ปีเธอคิดให้ดีๆนะว่าต้องการอะไรเห็นไหมค่อยๆไตร่ตรองให้ดีเห็นไหมทุกคนทักหมดเลยอ่ะมันน่าจะยาวเกินไปจริงๆแหละเสียโอกาสเยอะนะพี่คะเช็คตารางงานวันนี้กันหน่อยนะตอนบ่าย2มีนัดกับผู้กำกับอี้ที่ถนัดละครย้อนยุคคุยเรื่องแนวคิดที่มีต่อนางเอกตอน1ทุ่มมีงานแถลงข่าวของเซียงหลี่ไน่นะคะอ๋ออย่าลืมไปนะคะเลี้ยวขวาข้างหน้าด้วยค่ะไม่สิสตูดิโอโฆษณาอยู่ด้านซ้ายของทะเลสาบนะคะต้องเลี้ยวทางซ้ายสิเลี้ยวขวาก่อนฉันมีธุระฮะจอดรถตายต้องปิดเลยเหรอโชว์สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปไม่ต้องร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเธอไปกันได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปเธอบ๊ายบายไประวังหน่อยสิให้ตัวอักษรหลุดห่างหายไปตั้งนานยังกลับไปได้ไหมความฝันเนี่ยใครจะไปคิดว่าตอนที่ยังไม่เป็นจริงจะงดงามที่สุดพี่คาเฟ่กลับบริษัทกลับบริษัทเหรอพี่จะบ้าเหรอตารางงานเราแน่นเอียดเลยนะฉันรู้นะกลับบริษัทก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับเรนซื่อชีเอาแล้วไงทุกคนน่าจะช่วยเคสไม่ได้ค่ะโชเฟอร์คะเรากลับซิงอี้ก่อนเป็นอะไรอยู่ๆจะกลับมาหาฉันให้ได้มีอะไรหรือเปล่าฉันตัดสินใจแล้วและต้องบอกนายทันทีไม่รู้เรื่องตัดสินใจอะไรฉันไม่ต่อสัญญาอันนี้เซอร์ไพรส์เกิน
เอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่21นั่นเองเนี่ยฮะโอ้โหต้องบอกว่า EP นี้นะฮะมีเรื่องให้ต้องคิดหนักนะฮะทั้งตัวหมอสิงห์ทั้งฉินเฟยเลยนะฮะทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของตัวหมอสิงห์นะฮะที่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนทุกๆคนนะฮะพยายามจะบิ้วนะครับแล้วก็ขอร้องให้หมอสิงห์เนี่ยกลับไปแผนกไสยกรรมนั่นเองทุกคนและยิ่งตอนนี้นะฮะมีคนไข้เนี่ยระบุว่าอยากให้หมอสิงห์นะฮะเป็นคนลงมือผ่าตัดด้วยนะฮะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายของหมอสิงห์เนี่ยจะไม่พร้อมมากๆนะฮะทุกคนนี่ขนาดเพื่อนสนิทอย่างหมออี้เนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะขอร้องสุดๆเนี่ยก็ยังไม่ได้นะฮะทุกคนและที่สำคัญหมอสิงห์เองเนี่ยต้องบอกว่าปมอันนี้เนี่ยยังไงก็แก้ไม่ได้สักทีนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับสู่วงการศัลยกรรมนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่ร่างกายมันไม่พร้อมจิตใจมันไม่สามารถทำผ่าตัดครั้งนี้ได้จริงๆทุกคนขนาดเอาตัวเองเนี่ยไปดูการผ่าตัดนะฮะก็ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้แน่นอนนะฮะก็เลยตัดสินใจปฏิเสธเคสนี้ไปนะฮะทุกคนส้มหล่นครั้งนี้ก็ตกเป็นของหมออี้นั่นเองนะฮะแล้วพอทุกๆคนรู้นะครับโดยเฉพาะฉินเฟยรู้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ละยังไงฉันก็ต้องพยายามนะครับบิวให้แฟนตัวเองเนี่ยกลับไปสู่โลกความเป็นจริงให้ได้นะฮะเพราะตัวฉินเฟยเองก็รู้นะครับว่าตัวหมอสิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เก่งมากๆในเรื่องศัลยกรรมทรวงอกนั่นเองทุกคนก็เลยไม่อยากให้หมอสิงเนี่ยทิ้งในสิ่งที่ตัวเองรักไปนะฮะแต่ด้วยความที่หมอสิงก็ไม่ได้บอกความจริงเนาะว่าเหตุการณ์อะไรนะฮะที่ทำให้ตัวเองสะเทือนใจนะฮะก็ทำให้คนรอบข้างเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่หมอสิงเนี่ยเลิกเป็นหมอศัลยกรรมเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะฮะนี่คิดว่าน่าจะมี1ฉาก1ซีนนะฮะที่ทั้ง2คนเนี่ยน่าจะต้องเปิดใจซึ่งกันและกันในเรื่องนี้นะฮะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฉินเฟยเองเนี่ยก็มีเรื่องให้ต้องคิดหนักเช่นกันนะฮะด้วยความที่ตัวเองก็กำลังจะเซ็นสัญญาต่อกับบริษัทถึง10ปีนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนู้นก็ทักคนนี้ก็ทักนะครับว่าสัญญา10ปีเนี่ยมันเหมือนเป็นการผูกมัดมากๆนะฮะทุกคนและล่าสุดนะครับก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอารูปของฉินเฟยเนี่ยไปโปรโมทนะฮะของคณะเต้นนั่นเองนะฮะซึ่งคณะเต้นคณะนี้เนี่ยก็เป็นคณะที่ฉินเฟยเนี่ยเคยอยู่มาก่อนนั่นเองทุกคนแล้วทำให้ทางบริษัทนะฮะก็ยื่นฟ้องนะฮะจนทำให้ตอนนี้คณะเต้นเนี่ยต้องปิดตัวลงนะฮะทุกคนแล้วก็นี่คือเหตุผลนะฮะที่ฉินเฟยนะฮะเดินตรงไปหาประธานหลุนเลยทุกคนว่ายังไงนะครับตัวเองจะไม่ต่อสัญญาโอ้โหบอกเลยนะพอได้ยินเท่านั้นนะครับก็ตกใจนะครับว่าฉินเฟยเองเนี่ยจริงๆไม่มีทีท่าเลยนะว่าตัวเองจะไม่เซ็นสัญญานะฮะทุกคนแต่พอมาป้วนแบบนี้โอ้โหบอกเลยเป็นใครใครก็ตกใจแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงนะฮะทุกคนแล้วก็ตัวประธานเหรินเองนะฮะจะเกลี้ยกล่อมนะฮะตัวฉินเฟยได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ